สวัสดีครับจอร์ซีเกมส์กับบิ๊กจ๊ะครับนำทุกท่านมาที่กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชานะครับที่ผมยืนอยู่นี่นะครับคือด้านหน้าของชรอยชังวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แห่งนี้ก็ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นประเภทต่อสู้ทั้งหมดนะครับในซีเกมส์ครั้งนี้วันนี้ครับทั้งมวยสากลทั้งเทควันโดของไทยเราก็ทำผลงานได้ดีในสนามแห่งนี้ถามว่าทำไมผมไม่ไปรายงานข้างในตอนแรกก็เตรียมที่จะรายงานข้างในอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเสียงดังมากแล้วก็ที่สำคัญคือสัญญาณเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาไม่เสถียรนะครับก็เลยออกมาด้านนอกนี้ดีกว่าเพื่อที่จะได้เห็นหน้าเห็นได้ยินเสียงผมกันแบบชัดๆนะครับสำหรับการรายงานสดซีเกมส์จากกัมพูชานะครับต้องขอขอบคุณเบอร์ดี้30ปีเคียงข้างคุณตลอดไปและขอบคุณซอสออริจินอลช่วยลดกลิ่นปากได้จริงยืนยันยอดขาย100ล้านหลอดครับเราจะเริ่มกันที่ขุนพลเสื้อกล้ามของไทยเรานะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถึง11จาก12รุ่นนะครับและวันนี้ประเดิมชิง6รุ่นผ่านไปแล้ว5รุ่นเราได้ไปแล้ว4เหรียญทองสำหรับมวยสากลครับเริ่มรุ่นแรกของวันนี้นะครับคือในรุ่น51กิโลกรัมครับปัตธนรัตน์แสงเพชรในมุมแดงครับพบกับโรเจนลาดอนแชมป์เก่าจากฟิลิปปินส์ตลอดทั้ง3ยกหนุ่มปัตของไทยเราเนี่ยนะครับก็เดินหน้าปล่อยหมัดใส่คู่แข่งแล้วก็เอาชนะไปอย่างขาดลอย5ต่อ0ครับทำให้ธนรัตน์แสงเพชรคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมมวยสากลของไทยเราในซีเกมส์ครั้งนี้จากนั้นครับในรุ่น63กิโล 63.5 กิโลกรัมนะครับก็เป็นบอลสมชายวงสุวรรณครับที่มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าจากซีเกมส์ครั้งที่แล้วที่เวียดนามอาศัยจังหวะฟุตเวิร์คความเร็วและการชกที่แม่นยำกว่าเอาชนะเวนรัฐานักชกเจ้าภาพกัมพูชาที่โอนสัญชาติมาจากคิวบาชนะไปขาดลอยครับสำหรับบอลสมชายของไทยเรา4ต่อ1คะแนนก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมกัปตันไทยเราเจ้าบอลบอกว่าดีใจครับที่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยจะมอบเหรียญทองนี้เป็นของขวัญให้กับลูกชายที่กำลังจะเกิดครับยากครับเพราะรอบนี้ผมชิงกับเจ้าภาพเราเป็นโอนสัญชาติมาก็มีกังวลหน่อยครับพอเป็นคิวบาครับต้องใช้ความเร็วผมเอาความเร็วออกมาใช้ครับเพราะเป็นคนที่สเต็ปขาดีครับไม่อยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งคู่ต่อสู้จะแบบเล็งเป้าได้ถนัดแบบผมพยายามออกซ้ายออกขวาต่อยแล้วหนีต่อยแล้วหนีก็เหรียญนี้ก็ตั้งใจมากครับว่าจะมาเอาเหรียญนี้เพื่อป้องกันแชมป์ครับแล้วจะมอบให้ลูกชายที่จะเกิดมาด้วยครับ22นี่ครับก็ขอบคุณแฟนๆพี่น้องชาวไทยนะครับช่วยเชียร์พวกผมครับผมครับในส่วนของเหรียญทองที่3นะครับต้องรายงานเพราะว่าก็เพิ่งจะรู้ผลไปหมาดๆเมื่อสักครู่นะครับทีมมวยสากลของไทยครับเหรียญทองที่3ในวันนี้ได้จากรุ่น86กิโลกรัมชายครับจากกระพงยมโคตรครับเอาชนะนักชกจากอินโดนีเซียไปได้5ต่อ0คะแนนและเพิ่งรู้ไปหมาดๆเหมือนกันครับเหรียญทองที่4เลยนะครับก็จากจุฑามาศจิตพงศ์ครับก็ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับจุฑามาศเอาชนะนักชกสาวฟิลิปปินส์ไปได้ขาดลอย5ต่อ0เช่นกันนะครับคราวนี้ไปดูที่กอล์ฟกันบ้างครับกอล์ฟผมเชื่อว่าแฟนๆทางเมืองไทยหลายท่านคงพอทราบนะครับในประเภทบุคคลชายและหญิงเนี่ยเราอกหักเราไม่ได้เหรียญทองนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองแต่วันนี้ครับก็ถือว่าแก้ตัวเพราะว่าทั้งทีมหญิงและทีมชายทีมกอล์ฟของไทยเราก็สามารถคว้าเหรียญทองได้เป็นผลสำเร็จครับกอล์ฟในซีเกมส์ครั้งนี้ครับแข่งกันที่สนามการ์เดนซิตี้แข่งแบบแมตช์เพลย์โดยทีมหญิงครับไทยเราก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าจากปีที่แล้วที่เวียดนามครั้งนี้ถูกจัดให้เป็นทีมวางอันดับ2ครับวันนี้เข้าชิงเหรียญทองกับอินโดนีเซียที่เป็นทีมวางอันดับ5ทีมกอล์ฟหญิงของไทยครับก็แข่ง2คนนะครับเหนือกว่ามากครับและชนะไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด2ต่อ0คะแนนโดยน้องน้ำพึ่งนวพรสุนทรียภาสชนะหลังจบหลุม17ด้วยคะแนน2และ1คือนำ2แต่เหลือแค่1หลุมจากนั้นครับน้องแพงกี้อัลล่าแกลิสกี้เจ้าของเหรียญเงินในประเภทบุคคลหญิงก็ชนะหลังจบหลุม15ด้วยคะแนน4และ3ไปฟังเสียงของน้องแพงกี้กันหน่อยครับก็วันนี้ทีมหญิงถือว่าทำได้ดีมากเลยค่ะก็เริ่มไปอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ากลับมาชนะได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะหนูเชื่อว่าทีมเราก็เก่งพอที่จะได้เหรียญทองแล้วก็เราก็ทำได้ค่ะก็หนูดีใจมากๆค่ะที่เราทั้งชายแล้วก็ทั้งหญิงได้เหรียญทองแล้วก็ขอบคุณแฟนๆไทยทุกคนที่คอยตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจค่ะ
ขณะที่ทีมชายแข่ง3คนครับคือกอล์ฟในประเภททีมชายจะแข่ง3คนหญิงแข่ง2คนครับโดยในประเภททีมชายเราเป็นทีมวางอันดับ3ครับชิงกับเวียดนามที่เป็นทีมวางอันดับ1ของรายการในครั้งนี้น้องทีเครัชชานนท์ฉันทนานุวัฒน์จบก่อนครับแพ้เวียดนามที่หลุม13ด้วยคะแนน6และ5ทำให้ไทยเราตาม0ต่อ1แต่อีก2คนหลังจากนั้นครับของไทยเราก็ถือว่าเรียกว่าปล้นเหรียญทองจากเวียดนามก็ได้นะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เราตามอยู่ทั้งคู่ครับกลับมาพลิกเป็นฝ่ายเอาชนะได้โดยไปอาสิทธิ์อารีพันธ์เอาชนะหลังจบหลุม17ที่2และ1ส่วนฟลุ๊กกีรเดชชวรัตน์เอาชนะหลังจบหลุม16คะแนน3และ2ครับทำให้กอล์ฟทีมชายของไทยเราก็คว้าเหรียญทองได้ประเภททีมเราก็คว้าครบทั้ง2เหรียญทองนะครับทั้งทีมหญิงและทีมชายสรุปกอล์ฟใน4เกมครั้งนี้ครับของไทยเราได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินก็จากบุคคลหญิงนะครับแม้จะทำไม่ได้ตามเป้าที่ประกาศไว้4เหรียญทองแต่ไทยก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬากอล์ฟครั้งนี้ครับครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับในตัวในตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนครับผมก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วก็ขอให้เล่นโดยเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนทำได้ครับแล้วพวกเราก็ทำได้จริงๆครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่คอยมาตามเชียร์นะครับตอนแรกเราแพ้เสียจริงๆครับแต่ว่าตอนหลังก็ดีขึ้นเราก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่ไผ่พี่หินพี่ฟุกพี่ร่วมทีมทุกคนโดยเฉพาะโค้ชพี่เบนโปเปิ้ลโปพีโปอุ๋ยโปปุ๋ยที่พาเรามาถึงจุดนี้ได้ครับแล้วก็ไกด์เราจนมาถึงเหรียญทองครับเราก็ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับขอบพระคุณครับเราไปต่อกันที่ยกน้ำหนักครับวันนี้ก็แข่งขันเป็นวันแรกนะครับแข่งกันที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์ครับในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนี้นะครับน้องแนนสานิกุลหรือในชื่อเดิมคือโสภิตาธนสารเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ปี2016ที่โรเดเจเนโรก็เหนือกว่าคู่แข่งอีก5ชาติมากทีเดียวครับในรุ่นนี้ส่งผลให้น้องแนนของเราคว้าเหรียญทองไปได้แบบไม่ยากเย็นครับโดยท่าสแนชยกได้86กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก106กิโลกรัมและน้ำหนักรวม191กิโลกรัมส่วนที่พลาดไปอย่างน่าเสียดายก็คือเทนนิสวันนี้ชิงในประเภทบุคคลหญิงครับน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีในวัย18ปีก็ต้องบอกว่าเธอพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับน้องรวงข้าวเนี่ยทะลุเข้าชิงกับพริสก้าเมเดลินนูโกรโฮของอินโดนีเซียโดยรวงข้าวของไทยเราขึ้นนำก่อนครับในเซตแรกแต่หลังจากถูกตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตก็เรียกว่าต้องเล่นถึงไทเบรกทั้ง2เซตแรกนี่เลยนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับในเซตชี้ขาดมีโอกาสชนะอยู่หลายครั้งครับแต่ทำไม่ได้สุดท้ายพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซตสกอร์ก็คือ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และสุดท้ายแพ้ไป5ต่อ7ในเซตชี้ขาดครับก็ส่งผลทำให้น้องรวงข้าวคว้าเหรียญเงินมาครองก็เป็นเหรียญเงินเหรียญที่2ของตัวเธอเองใน4เกมส์ครั้งนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในประเภททีมหญิงครับก็ได้เหรียญเงินมาแล้วนะครับส่วนเหรียญทองแดงก็เป็นของน้องอมสินอัญชิสาฉันทะพูดถึงแมตช์รอบชิงชนะเลิศของน้องรวงข้าวเนี่ยใช้เวลากว่า4ชั่วโมงเลยทีเดียวครับก็เรียกว่ายื้อกันนานมากนะครับทำให้สุดท้ายแล้วพอแข่งจบเนี่ยน้องรวงข้าวมีอาการอ่อนล้าจนแทบจะขึ้นรับเหรียญไม่ไหวครับก็ต้องช่วยพยุงกันเลยทีเดียวแต่ก็เรียกเสียงปรบมือเป็นกำลังใจจากผู้ชมรอบสนามครับมาถึงเทควันโดในประเภทต่อสู้กันบ้าง นะครับวันนี้ครับจอมเตะของไทยเราลงแข่ง4รุ่นสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง4รุ่นครับเราเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับจูเนียร์รามนรงค์สวยวิหารีลงแข่งในรุ่น54กิโลกรัมชายเอาชนะจอมเตะจากมาเลเซีย2ต่อ0ยกครับ11-0และ5ต่อ2จูเนียร์ผ่านเข้ารอบชิงเตรียมจะพบกับแชมป์เก่าจากฟิลิปปินส์ขณะที่อีก3รุ่นก็พาเรดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดครับเริ่มจากชายชนโชแชมป์เก่าในรุ่น68กิโลกรัมชายน้องนกพันธภาหานสุจินแชมป์เก่าในรุ่น57กิโลกรัมและน้องเมียวจุลานันท์ขันติกุลานนท์ในรุ่น46กิโลกรัมโดยในรอบชิงชนะเลิศเริ่มตามโปรแกรมเนี่ยตอนแรกบอกเริ่มทุ่มก็เห็นว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะเริ่มรอบชิงแต่ละรุ่นไล่ไปเรื่อยๆในเวลา 6:15 นาทีเวลากัมพูชาเวลาไทยเราเหมือนกันนะครับรายงานล่าสุดครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงที่เราเป็นแชมป์มา15สมัยเป็นแชมป์ติดต่อกันมา13สมัยหลังสุดเรากำลังแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับฟิลิปปินส์ผ่านเซตแรกไปหมาดๆก็ต้องบอกว่าหืดจับอยู่นิดหน่อยนะครับชนะในเซตแรก25-22ตอนนี้กำลังแข่งขันในเซตที่2ครับและที่ต้องรอลุ้นกันต่อก็คือในเวลา2ทุ่มนะครับ
ทีมฟุตบอลชายของไทยเราครับจะลง3ในรอบรองชนะเลิศคู่ที่2เราจะพบกับเมียนมาก็หวังว่าเราจะชนะเมียนมาเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับทีมฟุตบอลหญิงของไทยเราเมื่อวานนี้ลงเล่นรอบตัดเชือกไม่น่าเชื่อนะครับยังไม่ผ่าน20นาทีแรกเรานำเมียนมา 2-0 แต่สุดท้ายกลายเป็นโดนตีไข่แตกท้ายครึ่งแรกโดนตีเสมอต้นครึ่งหลังและหลังจากนั้นกลายเป็นเราแพ้ไป2ประตูต่อ4แบบล็อกถล่มครับหวังว่าทีมฟุตบอลชายเราจะผ่านเมียนมาแล้วก็เข้าชิงและที่รู้ผลไปแล้วคือรอบตัดเชือกคู่แรกฟุตบอลชายกลายเป็นว่าเวียดนามแชมป์เก่าอกหักไปก่อนแล้วครับเพราะว่าแพ้อินโดนีเซียที่ชนะมา4นัดรวดนะครับอินโดนีเซียครั้งนี้ฟอร์มแรงครับอินโดนีเซียเฉือนชนะเวียดนามเข้าชิงเป็นทีมแรกชนะไป3ต่อ2ครับสำหรับการรายงานสดซีเกมส์ในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณเบอร์ดี้30ปีเคียงข้างคุณตลอดไปและขอบคุณซอสออริจินอลช่วยลดกลิ่นปากได้จริงยืนยันยอดขาย100ล้านหลอดผมลาไปเลยครับสวัสดีครับ